ต้าอยู่เซตไหนครับครูต้าอยู่เซตบีครับสงสารต้าจังเลยเวลาก็น้อยใช่ครับคือไอเรื่องเวลาส่วนตัวผมอ่ะผมเคยอยู่ในจุดของมูยองนะฮะแต่ว่าไม่ได้เป็นคนมีชื่อเสียงขนาดนั้นแต่ว่าในส่วนของการทำงานเนาะแบบเอาทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเรื่องเต้นผมอ่ะเป็นคนทำชุดด้วยนะฮะทำชุดแล้วก็ขายของก็คือเอาทุกอย่างเลยแต่ทีเนี้ยพอเราทำทุกอย่างแล้วกำลังกายเราอ่ะมันก็ลดทอนลงนะฮะแต่กำลังกายเนี่ยมันไม่เท่าไหร่แต่เรื่องของสมองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสมองเราใช้งานสมองมากเกินไปมันดึงไปงานนั้นทีงานนี้ทีในการคอนโทรลงานต่างๆมันจะออกมาไม่ได้ 100% ซึ่งอันนี้ก็เป็นห่วงหมูหยองเหมือนกันเพราะว่าตัวเองเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วพอเราอยากจะทำให้มันดีทุกอย่างเอาทุกอย่างอยากให้มันดีทุกอย่างสุดท้ายมันก็พังถามว่าพังแย่ถึงขั้นแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่ฮะมันก็ยังดีที่เรายังประคับประคองได้มันก็เลยมันนึกถึงหมูหยองอ่ะว่าเออแบบไหวไหมในจะงานละครงานเต้นตัวนี้ก็เดี๋ยวจะมีไปจำบทลำเรื่องอีกบทของหมอลำนะฮะแล้วก็เนี่ยก็มีไปสอบอีกไอ้เรื่องเวลาพักผ่อนอ่ะเขาผมว่ามีอยู่แล้วแหละมันสามารถเก็บชั่วโมงได้จะให้นอนชั่วโมงนึงก็เหอะหรือว่าอีกมาทำงานแล้วก็ไปนอนต่ออะไรเงี้ยมันสามารถเก็บเกี่ยวชั่วโมงนอนได้แต่ว่าถามว่ามันโอเคไหมมันก็ไม่โอเคหรอกครับการพักผ่อนคือการนอนหลับยาวให้เต็มที่5ชั่วโมงขึ้นไปนะฮะแต่ทีเนี้ยก็แอบเป็นห่วงอยู่ก็เลยเพลงเมื่อวานที่หมูหยองมารับนะฮะเพลงใหม่ก็ยังไม่จบเพลงเพราะว่าผมยังไม่อยากอัดให้เขาถามว่าศักยภาพของหมูหยองถ้าเกิดเมื่อวานนี้ผมลงเต็มเพลงได้ไหมลงเต็มเพลงได้เลยนะฮะแต่รู้ว่าวันนี้เขาต้องไปสอบผมก็เลยหยองเอาแค่ครึ่งเพลงก็แล้วกันเดี๋ยวครึ่งเพลงค่อยมาว่างอีกทีนึงเดือนหน้าน้องไม่มีเวลามาซ้อมเต้นลำโชว์เพลงลำน้องจะไม่มาบ้านพักอีกแล้วมาอีกทีใกล้ปิดเลยใช่ครับเมื่อวานเขาก็พูดอยู่แต่ต้องอันนี้เขาบอกเป็นการเล่าสู่กันฟังแล้วกันเนาะเมื่อวานหยองมาลันกับพี่ๆนะฮะซึ่งเพลงแรกเนี่ยเหมือนหยองแบบยังพะวงอยู่ยังแบบว่ายังห่วงท่าเต้นกลัวเต้นผิดอยู่ซึ่งเขาใส่ไม่เต็มที่ ทีเนี้ยในส่วนของผมนะครับหรือคนอื่นที่เป็นนักเต้นมืออาชีพแล้วอะไรเงี้ยเวลาเขารันจริงๆอ่ะเขาจะใส่เต็มที่เขาจะใส่สุดแรงเลยแล้วเขาจะได้รู้ว่าจุดไหนผิดจุดไหนผิดเขาจะได้รู้ตัวเองแล้วก็เอามาปรับปรุงแก้ไขซึ่งในเพลงที่หนึ่งเนี่ยผมมองแล้วเหมือนเขายังแบบยังพะวงอยู่ยังไม่มั่นใจยังแบบจำท่าไม่ได้อะไรเงี้ยฮะเขาก็เลยแบบยังไม่ใส่เต็มที่พอเพลงที่สองมาผมก็เลยดูอีกซึ่งเพลงที่สองโอเคเขาก็เต้นได้แต่ว่ามันก็ยังมีจุดที่พอมาถึงในจังหวะที่เขาไม่มั่นใจอะฮะเขาจะลด power ตัวเองลงซึ่งมันไม่ใช่ผลดีเลยพอจบเพลงที่สองเนี่ยผมก็เลยต้องเดินไปบอกหยองว่าหยองลองใส่เต็มตั้งแต่แรกเลยเอาจนจบเพลงลองใส่ให้คู่หน่อยแล้วหยองจะได้รู้ว่าจุดไหนที่ตัวเองผิดแล้วหยองจะได้มีเอากลับมาปรับปรุงแก้ไขอะไรเงี้ยฮะซึ่งพอผมพูดเสร็จปุ๊บแล้วเพลงที่สามที่หยองต้องมาเต้นเนี่ยเขาใส่เต็มจริงๆเออมันก็เลยแบบเออดีนะที่แบบเขาทำในสิ่งที่ผมบอกไปแล้วพอเต้นเสร็จแล้วรันจบทุกอย่างมีการเรียกประชุมรวมอ่ะเนาะแล้วทีนี้ผมก็เลยเรียกเซตบีมาคุยแยกอีกทีนึงก็เลยถามว่ารู้ไหมว่าตัวเองผิดพลาดจุดไหนบ้างอะไรเงี้ยถามยองนะฮะยองก็บอกว่ารู้ครับครูเออเนี่ยแหละทำไมเป็นเหตุผลที่ครูถึงต้องเดินมาบอกยองว่าลองใส่เต็มรู้ว่ามันเหนื่อยแหละแต่ว่าการที่เราซ้อมตรงเนี้ยเราจะได้รู้ลิมิตตัวเองด้วยเราด้วยและอย่างนึงหยองก็ไม่มีเวลามาซ้อมรันกับเพื่อนแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่เก็บเกี่ยวได้อยากให้ใส่เต็มไปเลยอะไรเงี้ยฮะน้องก็พยักหน้ารับฟังแล้วเขาก็บอกว่าเดือนหน้าอาจจะไม่มีเวลาอาจจะไม่ได้มาซ้อมรันกับเพื่อนเลยอาจจะได้มาอีกทีก็ใกล้ๆวันปิดวงอะไรเงี้ยฮะ ก็เลยว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าเออทำถ้ามีเวลาตรงนี้ให้ใส่ให้เต็มที่
ก็เลยพูดโดยรวมไปเลยครับว่าไม่ได้หมายถึงแค่ว่าหมูหยองนะหมายถึงคนอื่นด้วยที่ถ้าเรายังมีอะไรเสียงอย่างนู้นถ้าเราเต็มที่ในการรันมันคือผลดีก็อบรมไปรวมไปแล้วฮะเมื่อวานอันนี้ยกตัวอย่างของหมูหยองนะฮะแต่เมื่อวานมันก็มีแอบเล่นกับอัพนะอัพก็พาน้องเล่นแต่ว่าเล่นในที่นี้คือมันก็เล่นได้งานนะฮะมันก็เล่นกันในส่วนของการโชว์อะไรเงี้ยมีการบอกท่ากันแต่ว่าพอหยองเต้นผิดปุ๊บอัพก็เต้นผิดตามมันก็เลยหัวเราะกันในโซนอะไรเงี้ยเต้นเพลง2เพลงก็น่าจะพอใช่ครับก็อย่างที่ผมบอกตอนแรกๆเลยก่อนที่ก่อนปิดวงไหมหรือว่าใช่ก่อนปิดวงผมก็บอกอยู่ว่ามีพี่แม่ถามเข้ามาเนาะว่าหยองจะได้เต้นไหมผมก็บอกเต้นยังไงก็ต้องเต้นต้องได้เต้นอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยผมมองว่าเพลง2เพลงก็น่าจะพอแล้วเพราะว่าก็ทราบพอจะทราบอยู่ว่าช่วงเนี้ยหยองก็น่าจะมีงานเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยแหละอะไรเงี้ยฮะก็เลยแบบไม่อยากจะเอาหน้าที่ตรงเนี้ยไปกดดันเขาอย่างน้อยให้เขาได้มายืนเต้นให้ได้รู้ว่าเออเขาไม่ลืมในจุดที่เขามาอะไรเงี้ยฮะแต่หยองอ่ะเนี่ยเพลงเมื่อวานเนี่ยผมก็ถามอยู่ว่าหยองไหวหรอไม่ต้องเต้นก็ได้นะไม่ต้องเต้นก็ได้นะก็พูดกับเขาหลายรอบอยู่ฮะแต่ความหยองไงเออก็เข้าใจเขาแหละว่าเขาก็อยากเต้นอยากสนุกกับเพื่อนอยากจะมีส่วนร่วมในผลงานในเซต B เขาอยากจะให้พี่แม่ได้เห็นเขาหลายๆเพลงอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เข้าใจเขาเหมือนกันนะฮะแต่ผมก็เป็นห่วงเออเราก็บอกเขาอยู่ว่าเป็นห่วงในข้อความมีตลอดเลยว่าหยองพักผ่อนไหมวันที่เขามาให้กำลังใจมาให้กำลังใจพี่ๆน้องๆที่เขาให้เงินนะฮะเขาก็เดินมาหาผมนะก็เอาวันนั้นเขาก็เอาเงินมาให้ผมมาให้กำลังใจครูเหมือนกันผมก็คำแรกที่ผมถามเขาเลยว่าหยองเหนื่อยไหมเนี่ยคำแรกที่ผมถามเขานะฮะเขาก็ยิ้มแล้วก็พยักหน้าก็เลยพักผ่อนบ้างนะเป็นห่วงนะรู้ไหมเป็นห่วงนะก็ย้ำในข้อความก็พูดมาพูดต่อหน้าก็พูดอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่านับถือใจเขาอ่ะเขาสู้เขาอยากจะทำก็โอเคก็ไม่ขัดซึ่งผมมองว่าเขาอยากจะทำเขาเต็มที่แล้วผมเป็นครูเป็นผู้ใหญ่เนาะก็ต้องคอยซัพพอร์ตเขาคอยผลักดันเขาคอยถ้าอันไหนมันไม่ได้จริงๆไม่จริงผมก็จะได้บอกเขาว่าเอออย่าเองนะฮะสรุปน้องได้เต้นกี่เพลงครับ1 2 3 4เพลงฮะน้องได้เต้น4เพลงนะฮะใช่ค่ะหยองเต้นน้อยๆเพลงก็น้องงานเยอะมาก เห็นแล้วค่ะได้ดูคลิปอยู่ค่ะสรุปน้องหยองได้เต้น4เพลงนะฮะผมขอพูดความจริงนะครับครูเข้าใจน้องแต่มีบางคนที่ เขาซ้อมกันมาหนักๆแล้วน้องเต้ามาหลังไม่ซ้อมกับเพื่อนบ้างในส่วนของเซต B ผมมั่นใจนะครับว่าไม่มีใครคิดอย่างนั้นกับหยองนะครับว่าเป็นลูกเจ้าของวงอะไรหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะในส่วนของเซต B มั่นใจนะครับแต่ว่าเซตอื่นหรอเซตอื่นผมก็มั่นใจว่าไม่มีใครคิดกับน้องอย่างนั้นนะครับเพราะว่าทุกคนจากที่ดูปฏิกิริยาเวลาหยองมาอย่างเงี้ยทุกคนจะเอ็นดูจะดีใจที่หยองมานะฮะคู่นี้ญาติรวมก็อดห่วงสุขภาพหมูหยองมากๆค่ะเพราะทำงานหนักมากๆเนี่ยถึงผมถึงได้อยากจะขอพี่ๆแม่ๆ FC หมูหยองนะฮะว่าไม่อยากให้กดดันน้องนะครับเข้าใจแหละว่าคิดถึงนะฮะแต่ว่าบางครั้งหมูหยองมันก็จะคิดว่าเออเนี่ยพอทุกคนถามหาเงี้ยเขาก็อยากทำเต็มที่ให้ดีที่สุดนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นแรงกดดันเขาอีกทีนึงซึ่งเขาอาจจะคิดไม่ถึงหรอกฮะ4เพลงก็ดีแล้วค่ะสู้อยู่แล้วค่ะใช่ครับเนี่ยผมก็บอกว่าโอเคหยองเอาแค่เพลงนี้นะเพลงอื่นครูไม่ปล่อยท่าให้แล้วนะน้องก็แบบมองด้วยหางตา มันมองด้วยหางตาแบบว่าเหมือนประมาณว่า4เพลงไม่มันยังมีอยากต้องเต้นมันอยากจะมีเพลงที่อยากเต้นอีกอะไรเงี้ยโดยความรู้สึกผมนะรู้ว่าเขาอยากขออีกเพลงนึงได้ไหมครูอะไรเงี้ยแต่ว่าผมตัดบทไปก่อนว่าเพ
พลงนี้เพลงสุดท้ายที่ครูจะปล่อยท่าให้ตัดบทไปเลยไม่งั้นมันมาอ้อนอีกมันมาวุดวืออีกแน่ๆอะไรเงี้ยฮะ แม่มีแต่อยากให้เต้นมันเลยกดดันน้องใช่ครับไม่ได้กดดันน้องเลยน้องน่ารักและพี่ๆก็รักน้องทุกคนค่ะครับผมเข้าใจครับเข้าใจก็จะมีแม่หลายท่านเนาะที่ไม่ได้กดดันน้องแล้วก็เข้าใจน้องนะฮะแต่ส่วนน้อยนะครับส่วนน้อยจริงๆที่แบบว่าอยากเห็นน้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าในทางกลับกันนะครับในทางกลับกันอันนี้พูดอีกมุมมองนึงเนาะนะฮะไม่ได้ตำหนิแต่ว่าขอความร่วมมือ